สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันในหัวข้ออื่นๆกันบ้างนะครับโดยหัวข้อที่แอดมินจะมาคุยหรือมาแชร์กับเพื่อนๆแอดมินคิดว่ามันน่าจะเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือหัวข้อการลงทุนในปี2021ปีนี้นะครับโดยอยากที่จะมาแชร์เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นปีนะครับซึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์คงยังไม่สายเกินไปนะครับอย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันดีนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยทั่วโลกมีวิกฤตใหญ่เลยนั่นก็คือโรคระบาดนะครับจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเรียกย่อๆว่าโควิด-19หรือโควิด-19นะครับซึ่งมันก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตกลงมาอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับยกตัวอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จากพันกว่าจุดก็ตกลงมาจนถึง969จุดนะครับเป็นจุดที่ต่ำสุดนะครับในรอบ 3-4 ปีเลยแหละนะครับและหลังจากนั้นก็จะรีบาวขึ้นมาตลาดหุ้นอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะครับในช่วงมีนาเมษาประมาณนี้นะครับที่เกิดการล็อกดาวน์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการรีเซ็ตตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับและหลังจากนั้นอ่ะหุ้นมันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงของขาขึ้นในตลาดหุ้นนะครับแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลามันขึ้นมาจนถึง 1,500 เนี่ยเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วมากพอขึ้นมันถึง 1,500 กว่าจุดเนี่ยมันก็จะมีแรงเทขายตกลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีแรงเทขายคือมันก็จะไปหยุดที่ประมาณ 1,500 กว่านะไม่ไป 1,600 ไม่ไป 1,700 สักทีนะครับซึ่งมันต่างจากตลาดหุ้นประเทศอื่นๆอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วทำนิวไฮตลอดนะครับลงมาก็คือแค่ย่อเล็กๆน้อยแล้วก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับสิ่งที่แตกต่างแล้วก็จะเป็นสิ่งที่แอดมินจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเบราว์เซอร์กันนะครับสิ่งที่แอดมินจะแนะนำคืออันนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์สยามชาร์ตนะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อมูลหุ้นข้อมูลกองทุนรวมข้อมูลตราสารหนี้ข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะครับแอดมินรู้จักเว็บไซต์เนี้ยมา10กว่าปีละ10-20ปีละนะครับแล้วก็ใช้หาความรู้จนได้กำไรมาในเรื่องหุ้นนะครับแล้วเรื่องกองทุนด้วยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับบอกเลยแต่ตัวแอดมินเองเนี่ยเจ้าของเว็บเนี่ยเขาก็ต้องเสียเงินรายปีให้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลราคาหุ้นของตลาดหุ้นไทยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายไปแล้วปี2021 60,000-70,000 นะครับแพงเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาเก็บเรานะครับเราใช้ฟรีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข้อมูลจากเว็บนี้แล้วเราสามารถทำกำไรได้นะครับคือก็ช่วยเจียดมาบริจาค กันหน่อยนะครับแอดมินเองก็บริจาคไปแล้วหลายครั้งนะครับก็จะมีบัญชีให้บริจาคนะครับคือเราได้กำไรมา6หลัก7หลักบริจาคแค่หลักร้อยหลักพันมันต่างกันมากนะครับเล็กน้อยมากๆนะครับอ่ะเข้าเรื่องครับก็คืออยากจะบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็คือถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราไปเข้าผิดทางไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นก็ตามเราก็เจ็บหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินจะแนะนำนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนรวมครับนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มีเพื่อนๆมาถามอ้าวแล้วถ้ากองทุนรวมนั้นมันเป็นกองทุนที่ไปซื้อขายกับหุ้นไทยล่ะคำตอบก็คือก็ถูกต้องครับก็อย่าไปเลือกกองทุนที่ซื้อขายหุ้นไทยนะครับสิ่งที่แอดมินจะแนะนำต่อไปนี้นั่นคือกองทุนรวมที่เป็นกองทุนที่ไปลงทุนหรือไปซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดต่างประเทศนะครับมีเยอะเลยนะครับที่แอดมินบอกว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยตลาดหุ้นค่อยๆขึ้นมียอดนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทำนิวไฮตลอดเนี่ยเราควรมาเล่นกองทุนที่ซื้อขายกับตลาดหุ้นต่างประเทศดีกว่าซึ่งชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่า Foreign Investment Fund นะครับณเว็บไซต์ของสยามชาร์ตอันนี้นะฮะที่เมนูให้คลิกที่เอาเมาส์ไปวางที่ฟันนะครับมันก็จะมีเมนูย่อยฟันลิสต์คลิกที่ฟันคอมแพร์นะครับก็คือการเปรียบเทียบกองทุนนั่นเองนะครับ
มันก็จะมีเยอะเลยมีนู่นนี่นั่นนะครับไล่เป็น1วีค2วีค1เดือน3เดือน6เดือนปี3ปี5ปีนะครับเป็น time frame แล้วด้านอันนี้เป็น drop down list นะครับเป็นชนิดของกองทุนมันจะ default ให้ money market fund นะครับก็คือกองทุนที่เป็นตลาดเงินนะครับตลาดเงินตลาดตราสารหนี้คือเราอย่าไปดูตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปดูให้เลือกไปก่อนนะครับที่แอดมินบอกก็คือForeign Investment Fund นะครับ FIF นะครับชื่อย่อคลิกไปเลยฮะอันนี้รอนิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตช้ารอนิดนึงมาแล้วนะครับมาแล้วอันนี้ฮะก็เป็นกองทุนคือที่เว็บเนี้ยชอบมากข้อมูลกองทุนมีทุกบลจ.ที่อยู่ในประเทศไทยแอดมินว่าไม่มีขาดแม้แต่บลจ.เดียวนะครับมีข้อมูลมาหมดนะฮะแล้วแถมว่าของฟรีไม่รักได้ไงนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่ครับเขา default ที่ time frame 1ปีให้เรานะครับเข้ามาก็จะเป็นมันจะเห็นไหมฮะที่เป็นในลูกศรชี้ลงสีเขียวนะฮะ1ปีดูสิครับอันดับ1 1-GECOM หรือบลจ.1ที่เป็น global e-commerce นะฮะลงทุนในหุ้นที่เป็น e-commerce ทั่วโลกนะครับ1ปี 132.87% นั่นหมายความว่าณวันนี้วันที่13กุมภานะครับวันที่13กุมภาของปีที่แล้วก็คือปี2020ถ้าสมมุติใครก็ตามเอาเงินไปใส่ซื้อไอ้กองทุนอันเนี้ยชื่อเนี้ย1GECOM เนี่ย1ล้านผ่านไป1ปีณวันนี้นะครับคุณจะมีเงินเท่าไหร่ฮะ2,132,000จุดๆไล่ไปก็คือได้มาเพิ่ม 1,300,000 นะครับคิดดูแล้วกันเกิน1เท่าอ่ะเกิน1เท่านะครับเยอะมากนะครับก็4ล้านก็8ล้าน9ล้านก็จะได้อยู่ในพอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกดูกราฟได้นะฮะอันนี้พอคลิกไปไม่ใช่ว่ามีตารางอย่างเดียวนะครับมีกราฟให้ดูด้วยอันนี้ฮะมันก็เหมือนไอ้กราฟที่ทั่วๆไปในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นนะฮะมันก็ไล่ไปจนถึงเนี้ยที่เริ่มเปิดกองทุนมาปี2019เราไม่ดูเราก็อาจจะดูใกล้ๆเนี้ยมีที่ไหนฮะอันนี้ก็คือเดือนมีนาที่ประกาศล็อกดาวน์ก็จะเห็นว่าต่ำแม้ว่าจะเป็นกองทุนต่างประเทศมันก็มีคนไทยก็ขายเหมือนกันนะฮะแล้วไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีย่อมานิดนึงแล้วไปคือมันไปต่อครับมันไปต่อล่าสุดวันที่28 29มกราคมปีนี้ครับปี2021ก็หุ้นตกก็คนไทยก็ขายกันอีกจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะเขียวเลยมันเพราะมันเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับก็เนี่ยแหละถ้าสมมติใครไปซื้อช่วงนี้ก็จะได้ NAV ที่เขาลดราคามาให้แล้วก็ไปต่อดูสิครับคือขึ้นตลอดไม่เหมือนเซตนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูเซตอันนี้ดีกว่าสต็อกแล้วก็เซตนะฮะอันนี้ฮะ The Stock Exchange of Thailand ก็คือดัชนีตลาดหุ้นไทยนะฮะนะฮะกราฟมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บขึ้นแล้วก็ลงพอ 1,500 เสร็จแล้วก็ลงมันก็จะเป็นรถไฟเหาะกันอย่างงี้นะฮะแต่ท่าเนี้ยเนี่ยคือแนวโน้มมันคือขึ้นไปตลอดก็ยังขึ้นอยู่ไม่ได้ว่ามีลงมาแล้วก็ขึ้นลงอย่างนั้นเลยนะฮะก็ดูได้จากตัวเลขอันนี้ที่เขาทำเปรียบเทียบมาให้เราแล้วนะครับมีที่ไหนครับมาเปรียบเทียบทุกบลจ.ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ใช่บลจ.ใดบลจ.หนึ่งนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่แอดมินแนะนำนะฮะแอดมินก็เลยอยากรีบมาบอกก็ถ้าดูที่ทำเฟรม1ปีนี่เลยฮะ1ถึง10เลือกไปเลยนะครับแต่มีข้อสังเกตนะครับอันนี้ฮะอันดับ1 1GECOM นะครับดูสิครับอันดับ4 1DISRA นะครับอันดับ5 1UGGRA บลจ.1ทั้งนั้นเลยนะครับ
โอ้โห10อันดับมีวัน3อันผมว่าบลจ.วันเป็นบลจ.ที่มีฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับและน้องนั้นก็ TG อันนี้มาแรงนะครับทิสโก้เอาล่ะเลือกไปเลยนะครับ10ถึง15อันดับแล้วแต่จะชอบถ้าสมมุติอาจจะมองว่าเฮ้ยไหนไปดูไทม์เฟรม3เดือนสิเอาดูแบบระยะแบบสั้นๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปเป็น TMB ES อะไรก็ว่าไปนะฮะไอ้นี่ถ้าอย่างอันเนี้ยอันแรกเนี่ย TMB ES Gino อะไรเนี่ยมันมี3เดือนแล้ว6เดือน NA ก็คือหมายความว่ามันมีอายุกองทุนยังไม่ถึง6เดือนนะครับกองทุนน้องใหม่อะไรประมาณนี้ถือว่าอันนี้แจ๋วเลยนะครับ2กองทุนอันนี้นะครับ TMB กับธนชาตอันนี้เหมือนกับว่าลงทุนเหมือนกันนะฮะในหุ้นเหมือนกันนะครับมันก็ล้อกันไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆ Tisco Oil เกี่ยวกับน้ำมันแต่บอกเลยว่าน้ำมันอย่าไปเล่นมันมากนะฮะมันเสี่ยงมันขึ้นมาเร็วเดี๋ยวมันก็จะลงเร็วนะฮะอ้าวเรามาดู1เดือนนะครับมาดู1เดือนปึ๊บก็จะเปลี่ยนไปแล้วอันดับ1ก็ ASPX อะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่แอดมินจะแนะนำนะครับสมมุติเราดูที่1เดือนละกันแล้วก็เราเห็นว่า ASPX อ่ะ Control F ไป ASP-X แน่นอนว่ามันจะขึ้นอันดับ1ใช่ไหมแล้วเราไปเปลี่ยนแบบ3เดือนสมมุติเราดูระยะยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะก็ยังเสิร์ช ASPX เหมือนเดิมก็ไปอยู่ที่อันดับที่47นะครับ 24% อย่าเพิ่งดูแค่อันดับนะฮะ24กับ50ก็ลองชั่งใจดูหายไปครึ่งหนึ่งโอเคไหมถ้าสมมุติ6เดือนยาวไปอีกนะครับยังอยู่ในอันดับไหนกลับมาอยู่อันดับ7อันนี้ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ใช้ได้อยู่1เดือนก็อยู่อันดับ1 3เดือนก็อาจจะตกลงไปนะครับแต่ดู6เดือนก็เข้ามาอยู่ในท็อป10นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำกันอย่างนี้เดี๋ยวแอดมินขอกลับไปที่1ปีใหม่นะฮะ1ปีแต่สำหรับแอดมินเองก็จะมีเราควรแบ่งพอร์ตนะครับแนะนำก็คืออาจจะเป็นพอร์ตที่ระยะกลาง1ปีแอดมินเรียกว่าระยะกลางแล้วก็3ปีอาจจะเป็นระยะยาวคือดูที่1ปีดีกว่านะฮะระยะกลางนะครับก็ดูซะเอาอันนี้แล้วก็ดู1ใน10 1ใน15ก็ว่ากันไปแล้วระยะสัก3เดือนดีกว่านะครับมาดูระยะ3เดือนนะฮะก็1ใน10 1ใน15อีกทีนึงเอามามิกซ์กันนะครับแล้วแต่สัดส่วนว่าเราจะลงทุนยังไงนะครับแล้วคราวนี้แอดมินได้แนะนำให้เพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวสิปลายปีนะฮะปลายปี2021เดือนธันวาแอดมินจะเอาเปอร์เซ็นต์มาให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองทำซื้อในช่วงเนี่ยที่คลิปออกเนี่ยแล้วลองเก็บไว้นะครับแล้วปลายปีเอามาดูกันมาโชว์กันนะครับว่าสิ่งที่แอดมินคิดนะครับแล้วมองว่ามันต้องได้ผลประโยชน์นะครับหรือกำไรมากกว่า 20% แน่นอนแล้วมาดูกันครับว่าสิ่งที่แอดมินอัปโหลดในเดือนกุมภาตอนเนี้ยแล้วผ่านไปจนถึงสิ้นปีการลงทุนที่ว่าจะให้ดอกให้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วก็นิดนึงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเงินเราแอดมินแค่มาบอกชี้ช่องว่าให้การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งในสภาวะการเช่นนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองว่าจะลงทุนยังไงนะฮะบริหารความเสี่ยงยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนปลายปีนะครับปี2021ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ